ทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่4สิงหาคม2565โดยใช้ผู้พักครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้พรีวิววิเคราะห์ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนัดที่2คู่ระหว่างลาวพบกับทางไทยในช่วงเย็นวันนี้เวลา 19:00 นโดยศึกฟุตบอล U16 ปีชิงแชมป์อาเซียน2022รอบแบ่งกลุ่มโซน B นัดที่2เป็นการเจอกันของทางสปป.ลาวที่ในเกมแรกเก็บไว้ได้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นต้องมาเจอกับทางช้างศึกทีมชาติไทยที่ถล่มบรูไนขาดลอยในเกมแรกที่สนามมากูโวฮาโจค่ำวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคมเวลา 1:00 ตรงโดยกันนี้เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าโดยกันนี้ไปเริ่มทางฝั่งทางทีมชาติลาวก่อนกันโดยการที่ทางสปป.ลาวนะฮะถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างจะน่าผิดหวังในเกมแรกหลังทำไปเพียงแค่เสมอกับทางจิมอร์เรสเต้1-1 อย่างไรก็ตามคาดกันว่าเกมนี้พวกเขาพร้อมส่งนักเตะตัวหลักลงสนามในเกมนี้ทั้งหมดเพื่อจะเก็บ3แต้มแรกในรอบแบ่งกลุ่มให้จบได้ส่วนสภาพความพร้อมไทย U16 ปีนะฮะการนี้พิภพอ่อนโมเฮดโค้ชทีมชาติไทย U16 ปีเพิ่งจะพาลูกทีมถล่มบรูไนไป 5-0 เก็บ3แต้มเต็มมาแบบได้สวยหรูคาดกันว่าเกมนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในบางตำแหน่งเพื่อรักษาความฟิตของนักเตะนำทัพมาโดยพัชรพลเล็กกุลกัปตันทีมทักษิณนุคุปัตตนาวินเจียรพงษ์แช่มสกุลพันธวัฒน์เข็มชมพูต้นตะวันปุณฑพุนีและก็จิรกิติจีนสกุลเดี๋ยวกันนี้สปป.ลาวทำได้เพียงแค่แต้มเดียวนะฮะจากเกมแรกส่วนทางด้านของทีมชาติไทยยุสปกปีคว้า3แต้มแรกมาเก็บได้แบบงดงามคาดกันว่าเกมนี้ทัพช้างศึกไวละออนจะคว้าชัยชนะได้แบบเป็นเกมที่2แบบไม่ยากเย็นมากมายนักงานนี้ต้องไปรอดูผลกันก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรอย่าลืมไปเชียร์พวกเขากันด้วยครับเวลา 19:00 นของช่วงเย็นของวันนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับกุนซือทีมชาติไทยแถลงข่าวก่อนเกมเคลื่อนตัวทีมชาติเวียดนามทันเดียนครับ2022โดยซัปปาดอพร้อมให้โอกาสแข่งช้างศึก U19 ปีทุกรายในศึกทันเดียนครับโดยการนี้นะฮะเวลา 10:00 นที่ผ่านมาณห้องประชุมโรงแรมไดนัมในนครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลอาเวียดนามจัดการแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลทันเดียนครับ U19 ปี2022โดยการแถลงข่าวในครั้งนี้นำทัพมาโดยเฮดโค้ชของทั้ง4ชาติโดยทีมชาติไทยได้ส่งซัปปาดอบาริโลกราเซียเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้โดยพนักงานแถลงข่าวซัปปาดอบาริโลกราเซียหัวหน้าผู้ฝึกสอนช้างศึก U19 ปีได้กล่าวว่าสำหรับการเตรียมทีมในครั้งนี้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะประมาณ9คนครับและเราก็พร้อมจะให้โอกาสทุกคนในการทดสอบตนเองในทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งเป้าหมายหลักของเราก็คือการเตรียมทีมสำหรับชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งเหมือนกับทั้ง4ทีมที่เข้าร่วมก็คือการได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเรามีการเปลี่ยนแปลงนักเตะจากชิงแชมป์อาเซียนหลายคนและรายการนี้ก็เป็นบททดสอบของเราก่อนทำศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่โอมานและเราหวังว่าจะยกระดับทีมขึ้นมาได้ดีขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนนะโดยโปรแกรมทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในศึกซีเซ้าทันเย็นครับเมื่อได้ต่อไปนี้วันที่5สิงหาคมเวลา 10:00 นทีมชาติมาเลเซียพบทีมชาติไทยอยู่19ปีที่สนามบินเดืองวันที่7สิงหาคมเวลา 10:00 นทีมชาติไทยอยู่19ปีพบทีมชาติเมียนมาที่สนามบินเดืองและวันที่9สิงหาคมเวลา 18:30 นทีมชาติไทยอยู่19ปีพบทีมชาติเวียดนามอยู่19ปีณสนามบินเดืองในครั้งนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับกระหึ่มอาเซียนยักษ์ใหญ่ลีกเคลีกจ่อจะคว้าอัสนาวีมังโกรัมโดยสื่อนอกบ็อกเก็ต FC รายงานข่าวสโมสรชุนบุกคุนไดมอเตอร์จ่อจะคว้าตัวอัสนาวีมังกรัมเสริมแกร่งชิมนะโดยอัสนาวีมังกรัมเนี้ยฟูลแบ็กทีมชาติอินโดนีเซียวัย22ปีที่ปัจจุบันเป็นผู้เล่นแกนหลักให้กับทางอัสซานกรีนเนอร์ทีมลีกรองของเกาหลีใต้เขาสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ยิงไปแล้วถึง2ประตูให้กับทีมล่าสุดกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางสโมสรชุนบุกคุนไดมอเตอร์ทีมแชมป์เคลิกลีกสุดทางเกาหลีใต้เตรียมจะคว้าตัวอัสนาวีมังกรัมแบ็คขวาทีมชาติอินโดนีเซียไปร่วมทีมอีก1คนท่านี้ชุนบุกคุนไดมอเตอร์เคยสร้างความมือฮาด้วยการคว้าตัวศาสลักไหประโคนฟูลแบ็กทีมชาติไทยไปร่วมทีมมาแล้วในฤดูกาลที่ผ่านมาโ
ดยก่อนที่ทางศศรักจะจารึกชื่อเป็นนักเตะไทยคว้าแชมป์เลกสุดของทางเกาหลีใต้ได้ในหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งหากชูบุคุณไดมอเตอร์คว้าตัวอัสนาวีมังกรัมจริงทำให้เขากลายเป็นนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ที่จะได้ไปเล่นในเวทีเคลีกลีกสุดของทางเกาหลีใต้ในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะเป็นในวังงานนี้นะผมตอนนี้นักเตะของทางอินโดนะฮะกำลังเนื้อหอมเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาดกันดีครับรอวันพิสูจน์นะเส้นทางใหม่ของเบนเดวิชกับการเดิมพันในเวทีไทยลีกโดยต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงปิดฤดูกาลนะฮะเบนเดวิชนั้นกลายเป็นแข้งที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับแฟนบอลชาวไทยหลังจากเจ้าตัวนั้นกลับมาลงเล่นให้กับทางทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงเล่น2รายการใหญ่ในครั้งนี้เริ่มจากฟุตบอลซีเกมครั้งที่31ชนูลูกครึ่งไทยอังกฤษสิงคโปร์ช่วยทีมไปถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ก็พลาดท่าแพ้เวียดนามทีมเจ้าภาพส่วนในรายการศึกฟุตบอลอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์อาเซียนหยุดอยู่แค่รอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นทว่าจากผลงานส่วนตัวของเขาเองเรียกได้ว่าตรึงตาแฟนบอลชาวไทยไม่ใช่น้อยกับฟอร์มการเล่นที่แพรวพราวที่ทำให้มีเสียงเรียกร้องแต่ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังกับการก้าวขึ้นมาเป็นหรือว่าติดทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้แต่เหมือนสิ่งที่ฉุดให้เขาต้องคิดหนักนะฮะก็คือโอกาสในการลงโชว์ผลงานแม้ว่าเดวิชจะย้ายจากทางฟูลแลมทีมชั้นนำของลีกอังกฤษมาอยู่กับทางออฟฟอร์ดที่มีเจ้าของเป็นคนไทยนั่นคือบิ๊กเสือนายสมฤทธิ์ธนการชนะสุดหลายคนเชื่อได้ว่าทีมจากลีกวันอาจจะมีที่ว่างให้เขาแสดงความสามารถออกมาถึงอย่างไรก็ตามตอนแรกเจ้าตัวนั้นลงเล่นไป2เกมแล้วก็มีโอกาสเล่นแค่10นาทีเท่านั้นในเกมฟุตบอลถ้วย EFL Trophy ก่อนที่ในฟุตบอลถ้วยอีกรายการอย่างซีเนียร์ครับรอบชิงชนะเลิศกับทางแชมป์ยูไนเต็ดได้ลงเล่นแบบเต็มๆโดยออกฟอร์ดยูไนเต็ดนั้นสามารถเอาชนะไปได้2-0ซึ่งในเกมดังกล่าวนั้นเป็นการเรียกขวัญกำลังใจของเขากลับมาอีกครั้งเพราะมี1แอสซิสต์ในเกมนั้นทว่าทั้ง2นั้นเกิดขึ้นกับการช่วยทีมในฟุตบอลถ้วยส่วนเกมลีกเขาไม่ได้ลงสัมผัสเกมอีกเลยนั่นจะทำให้เขาเริ่มกังวลใจเกี่ยวกับอนาคตแต่อย่างที่กล่าวมานะฮะการเดินทางจากอังกฤษมาช่วยทีมชาติไทยนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นพัฒนาการของเขาไม่ได้หยุดจุกหยุดเอาไว้ที่ตรงนั้นผลงานยังอยู่ระดับที่น่าพอใจฟอร์มการเล่นความมั่นใจเจ้าตัวดูมีความสุขเมื่อกลับมาลงสนามช่วยช้างศึกอีกครั้งนั่นจึงเป็นที่มาของข่าวลือว่ามีทีมไทยสนใจที่จะคว้าตัวเบนเดวิชไปร่วมทัพในฤดูกาลหน้ามีการเผยจากทางบิ๊กเสือว่ามีมากกว่า1ทีมและก็เป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์หลายคนพุ่งตรงไปยังการท่าเรือ FC ที่มีมาดามแป้งนพพรล่ำซำเป็นประธานสโมสรมาดามแป้งเห็นผลงานของแข้งประนีจากสองตาของตนเองเพราะได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยทำให้มั่นใจในฝีเท้าของนักเตะจากภูเก็ตประนีแต่ระยะเวลาผ่านไปดูเหมือนดิวนี้จะเงียบลงเดวิชได้รับโอกาสลงเล่นร่วมกับทางออฟฟอร์ดในเกมปริซันทุกคนเชื่อได้ว่าเขาจะอยู่ต่อที่ลีกวันของอังกฤษแต่ทุกอย่างชัดเจนเพราะก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้นแข้งวัย21ปีรายนี้ตัดสินใจอนาคตของตนเองแล้วทุกแหล่งข่าวเผยภาพเบนเดวิชย้ายมาอยู่กับทางสิงห์เจ้าท่าด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี่คงเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะกับทีมที่ลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวอย่างทางการท่าเรือ FC ในครั้งนี้หากจะมองการเสริมทัพของทีมในฤดูกาลนี้พวกเขาได้ทั้งแฮมิงตันโซเรชฟรานปรูโตสกิเยแม่ปินโจแอตอนติบราบาชีสุบนัทบริรัตกุสตาฟชาบรินนับเป็น6แข้งระดับคุณภาพทั้งไทยและก็เชษก่อนที่จะได้เบนเดวิชมาผนึกกำลังหลักในแนวรุกอีกรายการตัดสินใจครั้งนี้ของเบนเดวิชชัดเจนแล้วนะว่าเพื่อโอกาสในการลงเล่นที่มากยิ่งขึ้นเขามีดีกรีเป็นแข้งเยาวชนของฟูแลมฝีเท้าดูแล้วไม่ธรรมดาความสามารถเป็นที่เห็นโดยทั่วกันนะว่านี่คือกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตส่วนในโอกาสในการกลับไปเล่นที่ยุโรปนั้นยังเปิดกว้างอยู่นะเพราะเจ้าตัวอายุเพียงแค่21ปีแถมสัญญาที่ย้ายมาคือการยืมตัวคาร์ล โปรเมซันกุนซือออกฟอร์ดยังเผยได้ว่านักเตะคนนี้มีความสามารถรอบด้านและจะเป็นประโยชน์ต่อตัวของเดวิชเองรวมถึงทีมชาติไทยกับการย้ายมาในครั้งนี้สุดท้ายการกลับมาจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่ผลงานในฤดูกาลนี้เท่านั้นจะเป็นตัวพิสูจน์ความสามารถของเขาในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่4สิงหาคม2565โดยใช้ผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ